สวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับตามไปเผือกร้านหม่าล่ากันนะครับร้านนี้นะครับไม่บอกสถานที่นะเราไม่ได้มารีวิวนะครับเรามาดูวิธีการทำหม่าล่าของเขานะครับมีไม้ละ5บาทนะครับด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นพวกเน้นเนื้อสัตว์เนี่ยก็ไม้ละ10บาทนะครับถ้าเป็นผักแล้วก็เป็นไก่อะไรเงี้ยมันก็ถูกเนาะเขาก็5บาทเครื่องใน5บาทอะไรเงี้ยนะครับร้านนี้เป็นพริกหม่าล่าเลยนะครับแล้วก็มีกระปุกโรยหม่าล่านะครับเป็นกระปุกโรยแบบประมาณว่าพริกไทยอะไรอย่างงี้นะครับก็พริกหม่าล่าเขาก็มีของเขานะครับแล้วก็เขาก็จะมีกระปุกอยู่รู้สึกจะ3กระปุกนะครับเอาไว้โรยเครื่องเทศนะครับสำหรับคนที่ไม่กินเผ็ดเขาก็ไม่โรยพริกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมร้านนี้มีฟู้ดแพนด้ากับแกร็บฟู้ดนะครับนี่เขาใช้น้ำมันพืชนะเขาใช้น้ำมันพืชในการชุบเนื้อสัตว์กับผักนะครับพอทาเสร็จเนี่ยเขาก็เอามาย่างเลยเนื้อสัตว์ที่นี่เขาไม่หมักนะครับผมชิมแล้วคือเขาไม่หมักไม่ทำอะไรเลยแล้วก็ทาน้ำมันแล้วก็ย่างเสร็จโรยพริกนะครับเนี่ยเขาก็จะมีพริกเห็นไหมครับมีคนกำลังตักพริกใส่ถุงเล็กๆประมาณ1ช้อนกาแฟเล็กๆนะครับเอาไว้สำหรับคนที่ขอพริกเพิ่มนะครับก็ไม่มีอะไรยุ่งยากสำหรับร้านนี้นะครับก็คือเขาไม่หมักเนื้อสัตว์ก็จะทำให้เนื้อสัตว์ที่อยู่ในเชลเขาเนี่ยนะครับมันไม่เปื้อนมือนะครับแล้วก็เก็บได้นานไหมถ้าหมักมันจะเก็บได้นานกว่านะครับผมจ่ายเงินคิวอาร์โค้ดอะไรก็มีหมดนะครับผมร้านนี้นะก็พวกฟู้ดแพนด้าแกร็บฟู้ดอะไรเงี้ยฟู้ดแพนด้าต้องมาหยิบเองเนาะเตาก็จะเป็นเตาแก๊สนะครับไร้ควันนะครับผมย่างได้2ด้านนะครับด้านหนึ่งอยู่ด้านหน้าด้านหนึ่งอยู่ด้านหลังนะครับก็มีคนขายอยู่2คนนะครับผมง่ายๆเลยย่างมีข้อดีคือเวลาออเดอร์เยอะนะมันก็จะทำให้เร็วนะครับแล้วก็เตาย่างแบบนี้เวลาที่เขาไม่หมักเนี่ยเตาย่างก็จะเปื้อนยากนะครับผมพอไม่หมักเนี่ยบางอย่างที่มันไม่เสียพวกนี้ก็เก็บขายต่อได้นะครับแต่ว่าเนื้อสัตว์เนี่ยผมจะบอกว่าถ้าไม่มีการหมักเนี่ยมันก็จะเหม็นได้ง่ายนะครับผมเนื่องจากเกลือจะเข้าไปช่วยรักษาถนอมอาหารนะครับผมเห็นไหมครับบนเขียงของเขาเนี่ยก็จะมีพริกอยู่1กระปุกนะครับแล้วก็มีถาดสเตลเลต2อันนะครับอันนึงเอาไว้ตัดผักนะครับอีกอันนึงไม่ต้องตัดนะครับก็โรยๆๆๆแล้วก็ได้เลยนะครับผมไอ้ผักที่เขาเอามาไว้บนเขียงเนี่ยนะครับเวลาที่มันย่างเสร็จแล้วอ่ะเศษพริกที่มันตกอยู่บนเขียงอ่ะมันก็จะจิ้มไปกับผักก็จะจิ้มเศษพริกไปด้วยนะครับก็จะทำให้ประหยัดผักเห็นไหมครับอันนี้คือเขาโรยพริกนะครับโรยพริกแล้วก็โรยเครื่องเทศนะครับผมก็คือเขาจะแยกเลยมี3อันเผ็ดมากก็โรยพริกมากนะครับเผ็ดน้อยก็ไม่โรยพริกอะไรอย่างนี้นะครับผมเข้าใจว่าอาจจะมีเกลืออยู่กระปุกหนึ่งนะครับเพื่อเพิ่มรสชาตินะครับอีกกระปุกหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นพริกอีกกระปุกหนึ่งก็จะเป็นหม่าล่านะครับผมก็เอาไว้แต่งรสชาตินะครับขอบพระคุณในการรับชมฝากกดไลค์และติดตาม